พอเริ่ม30เนี่ยผิวหน้าของเราจะค่อยๆสวัสดีค่ะมาพบกับหวานซันนี่นะคะหวานนะคะก็เป็นคนหนึ่งที่ตอนนี้อายุขึ้นเลข3แล้วนะคะก็เลยอยากจะมาบอกทุกๆคนนะคะว่าเมื่อขึ้นเลข3แล้วจะเจอสภาพผิวอะไรบ้างนะคะและมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงนะคะส่วนใครที่แบบอายุยังไม่ถึงเลข3ก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะคะเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลบำรุงผิวของเราก่อนที่จะอายุขึ้นเลข3นะคะเพราะว่าพอขึ้นเลข3แล้วเนี่ยนอกจากจะต้องบำรุงแล้วยังต้องรักษาซ่อมแซมผิวที่เสื่อมลงเรื่อยๆด้วยนะที่เคยอ่านมานะคะว่าความจริงแล้วเนี่ยช่วงเวลาก่อน30เนี่ยเป็นเวลาที่แบบบำรุงผิวอะไรได้บำรุงเลยนะคะเพราะว่าหลัง30แล้วเนี่ยผิวของเราจะเริ่มรับสกินแคร์เริ่มแบบดูแลรักษายากขึ้นนะคะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าเมื่ออายุ30เนี่ยมีปัญหาผิวอะไรเพิ่มขึ้นบ้างค่ะปัญหาผิวอย่างแรกที่หวานเจอนะคะก็คือผิวหน้าของเราจะแห้งมากยิ่งขึ้นนะคะต่อให้ใครที่แบบเป็นวัยรุ่นแล้วหน้ามันมากเลยแบบนี้นะพอเริ่ม30เนี่ยผิวหน้าของเราจะค่อยๆแห้งลงนะคะฉะนั้นนะคะก็ต้องรีบบำรุงนะคะเพราะผิวแห้งเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของทุกปัญหาผิวเลยนะคะไม่ว่าจะเรื่องริ้วรอยจุดด่างดำรอยสิวรอยทุกอย่างเนี่ยหรือว่าแม้แต่การแต่งหน้าการบำรุงอะไรมันก็จะไม่ค่อยซึมเข้าสู่ผิวการบำรุงเนี่ยก็ซึมได้น้อยลงมากนะคะเพราะฉะนั้นพอมันยิ่งบำรุงได้น้อยลงปัญหาผิวอื่นๆก็ตามมาได้ง่ายมากๆเลยค่ะและปัญหาผิวที่2ก็คือเรื่องของริ้วรอยความไม่กระชับของผิวหน้านะคะหวานเองจะบอกก่อนว่าหวานศัลยกรรมมาแค่ทำโครงหน้าเท่านั้นนะคะแต่ยังไม่เคยแบบไปฉีดแบบใต้ตาฉีดโบท็อกหรือว่าทำอะไรเกี่ยวกับแบบเรื่องของผิวหนังนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะได้เห็นสภาพผิวของหวานจริงๆนะคะอย่างแรกก็คือใต้ตาเห็นไหมมันแห้งมากนะคะคือบริเวณอื่นเนี่ยแห้งแล้วนะคะแต่ว่าใต้ตาจะเป็นบริเวณที่แห้งที่สุดเลยนะคะแล้วก็เรื่องของริ้วรอยก็มาเลยใช่ไหมคะพอผิวแห้งมากขึ้นตาโบขึ้นใต้ตาดำนะเห็นไหมแล้วก็ดวงตาเนี่ยตกหางตาทุกคนจะตกนะคะเวลาแบบอายุมากขึ้นนะคะและอย่างนี้ก็คือร่องแก้มนะคะมาเห็นไหมบางคนอาจจะมีแบบริ้วรอยตาแบบที่แสดงอาการอย่างนี้ด้วยนะแต่ตอนนี้มันยังไม่ค่อยมีนะคะก็พยายามจะแบบไม่ขมวดคิ้วนู่นนี่นั่นนะคะไม่เลิกหน้าผากนะคะและอย่างนึงนะคะอย่าลืมเรื่องของคอด้วยคอเนี่ยสำคัญมากนะคะต่อให้เราไปศัลยกรรมหน้าดึงหน้ายังไงนะคะคอเราจะสามารถศัลยกรรมได้ในตอนนี้นะคะเคยเห็นคนที่แบบไปดึงหน้าไหมคะมันเคยเขาศัลยกรรมมาเนาะหน้าเขาตึงมากเลยนะคะแต่คอเหี่ยวหวานก็เลยรู้สึกว่าความจริงแล้วเราควรดูแลคอด้วยนะคะคอก็เป็นจุดหนึ่งที่แบบต้องดูแลนะคะและปัญหาผิวที่3คือเรื่องของฝ้ากับจุดด่างดำนะคะจะมีง่ายขึ้นแล้วก็หายยากขึ้นด้วยค่ะหวานเองนะคะเมื่อก่อนไม่เคยมีฝ้าตรงเนี้ยแล้วหวานก็มีใช่ไหมคะฝ้าของหวานเนี่ยบางทีก็รักษาหายไปมันก็กลับขึ้นมาอีกนะคะเพราะว่าเรื่องของฮอร์โมนด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของอายุที่มันแบบซ่อมแซมได้ยากขึ้นนะคะรอยสิวเนี้ยเมื่อก่อนแป๊บเดียวก็หายเดี๋ยวนี้แบบเป็นเดือนๆเลยยังไม่หายนะคะพออายุมากเนี่ยการผัดเซลล์ผิวก็นานขึ้นนะคะแล้วก็การซ่อมแซมผิวก็นานยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็ทำให้รอยสิวฝ้ากระเนี่ยหายช้ามากนะคะแล้วก็เป็นง่ายขึ้นด้วยและปัญหาที่4ก็คือเรื่องของไขมันบางจุดลดลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขมับมันจะยุบลงเห็นไหมตรงนี้มันก็จะแบบเป็นอย่างนี้เลยหลายๆคนเนี่ยก็จะไปเติมฟิลเลอร์ไปเติมไขมันตัวเองนะคะซึ่งจะทำให้ดูหน้าเด็กลงหรือบางคนเนี่ยก็ตรงเนี้ยหายไปแก้มก็จะตอบลงเหมือนกันแนะนำถ้าเกิดใครที่แบบตอนแบบใกล้ๆ30แล้วนะคะไม่จำเป็นต้องไปเอาแบบไขมันตรงนี้ออกนะคะเพราะว่ามันจะเป็นจุดหนึ่งที่แบบทำให้เราหน้าเด็กอยู่ได้มันเหมือนมีเบบี้แฟกอยู่นะคะซึ่งการมีเนี่ยมันก็ทำให้ดูหน้าเด็กมากกว่าอย่างที่5คือรูขุมขนกว้างขึ้นอันนี้ก็อาจจะเกิดจากการที่เราเริ่มอายุมากขึ้นคอลลาเจนของเราก็ลดน้อยลงใช่ไหมคะซึ่งรูขุมขนของเราก็มีส่วนผสมของคอลลาเจนอย่างนี้อยู่เนาะเพราะว่าพอมีคอลลาเจนเนี่ยมันก็เกิดความยืดหยุ่นความกระชับใช่ไหมคะแต่พอคอลลาเจนของเราเริ่มเสื่อมสภาพลงเนี่ยรูขุมขนของเราก็จะยิ่งกว้างขึ้นนั่นเองสุขจิตก็มีปัญหาผิวอีกเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าวันนี้หวานขอมาพูดวิธีการดูแลผิวฉบับของหวานกันก่อนเกลือค่ะ
อย่างแรกคือการดื่มน้ำนะคะหวานแนะนำว่าให้ดื่มน้ำเยอะๆนะคะดื่มน้ำจิบๆระหว่างวันนะคะแนะนำว่าเป็นน้ำเปล่านะคะจะช่วยบำรุงผิวได้ดีมากนะคะจะช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกออกจากร่างกายนะคะช่วยทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นนะคะช่วยทำให้เซลล์เนี่ยตึงๆมากๆนะคะปัจจัยที่สองคือการออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายช่วยอะไรช่วยให้ผิวของเรากระชับนะคะไม่ว่าจะที่หน้าหรือที่ตัวนะคะมันจะกระชับขึ้นนะคะปัญหาผิวนะคะก็จะดีขึ้นนะคะและอย่างที่สามคือการทานอาหารนะคะหวานแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงพวกน้ำตาลนะคะดีที่สุดเลยเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยเป็นแบบศัตรูร้ายของร่างกายของเรานะคะยิ่งทานน้ำตาลนะคะเซลล์ของเราก็จะยิ่งเสื่อมนะคะทำให้เราเนี่ยแก่เร็วขึ้นด้วยนะคะใครหลีกเลี่ยงน้ำตาลได้หลีกเลี่ยงเลยแต่ว่าค่อยๆลดนะคะจะได้ไม่ช็อกน้ำตาลนะคะที่4ก็คือการเลือกใช้สกินแคร์นะคะหลังๆมาเนี่ยหวานอ่ะไม่ค่อยใช้สกินแคร์เยอะตัวเหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนแบบเห็นหวานจะพูดว่าหวานใช้10สเต็ปอะไรเลยใช่ไหมคะแต่ว่าพอเราเริ่มอายุมากขึ้นอ่ะหวานจะลดลงเหลือไม่กี่สเต็ปเองนะคะเพราะว่าการใช้สกินแคร์เยอะเกินไปบางทีมันไม่ได้เป็นผลดีกับผิวของเรานะคะมันอาจจะไปทำลายเกาะป้องกันผิวของเราก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเน้นเลือกแต่ผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนนะคะเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะแล้วก็ไม่ทำลายผิวนะคะจะในเรื่องของการมาร์กหน้าด้วยแผ่นมาร์กเยอะขึ้นเพราะว่ามันจะเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะและหวานก็จะสครับผิวอย่างสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นนะคะทีละ1ครั้งนะปกติบางทีขี้เกียจนะอาจจะ2อาทิตย์ครั้งเดือนละครั้งเลยวันนี้นะคะแต่ว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยหวานก็จะเริ่มสครับผิวอาทิตย์ละ1ครั้งให้ได้นะคะแต่ว่าจะไม่มากไปกว่านี้เพราะว่ายิ่งสครับมากเนี่ยผิวของเรายิ่งแห้งนะแต่ว่าพยายามที่จะทำให้มันสม่ำเสมอมากขึ้นเพราะว่าพอเราอายุเยอะขึ้นการผัดเซลล์ผิวของเราเนี่ยก็จะแย่ลงนะคะก็พยายามจะทำให้มันแบบคงที่อย่างถัดมาเลยค่ะก็จะเน้นเรื่องของการขับถ่ายให้ได้ทุกวันนะคะคือปกติเป็นคนถ่ายยากมากนะคะส่วนก็จะพยายามกินผักให้ได้เยอะขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้มันขับถ่ายให้ได้ทุกวันถ้าเกิดไม่ถ่ายจริงอาจจะแบบมีตัวช่วยเรื่องอาหารเสริมนู่นนี่นั่นนะคะเข้ามาช่วยเพราะหวานเชื่อว่าการขับถ่ายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของผิวของเราเลยถ้าเกิดเราไม่ถ่ายใช่ไหมคะของเสียของเราเนี่ยก็จะหมักหมมอยู่ในร่างกายนะคะพอมันหมักหมมนานๆเนี่ยมันจะดูดย้อนกลับนะคะทำให้เราเนี่ยเกิดปัญหาสิวนู่นนี่นั่นตามมาได้ด้วยค่ะและอย่างสุดท้ายที่หวานดูแลตัวเองนะคะก็คือเรื่องของอาหารเสริมตอนนี้หวานให้ความสำคัญกับอาหารเสริมมากยิ่งขึ้นนะซึ่งหวานเชื่อว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถทานอาหารได้ครบ5หมู่ครบตามโดสที่ต้องการจริงๆนะแต่เวลาทานอาหารเสริมมันไม่ได้ทานแบบเน้นเพื่อผิวขาวอะไรมากมายนะคะเพราะหวานเชื่อว่าทุกสีผิวเนี่ยมีความสวยเหมือนกันแต่เพียงว่าขอให้ผิวของเรานะคะสีสม่ำเสมอกันนะคะไม่แบบ2สีไม่ใช่แบบเปิดเสื้อออกมาข้างในกับข้างนอกคนละสีอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะวันเน้นเรื่องของสีผิวสม่ำเสมอเท่ากันนะคะไม่มีจุดด่างดำต่างๆเนาะไม่ได้เน้นเรื่องของผิวขาวกระจ่างใสนะคะแต่ว่าเวลาทานอาหารเสริมจะเน้นเรื่องของสุขภาพเป็นหลักเพราะว่าถ้าสุขภาพดีเนี่ยอะไรอะไรมันก็ดีนะคะหวานก็เชื่อว่าอาหารบางเสริมบางอย่างมันแบบไม่ได้เห็นผลปื๊ดป๊าดว่าแบบกินแล้วแบบจะแข็งแรงจะแบบอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าเราศึกษามาเรารู้ว่าแบบกินแล้วมันดียังไงนี่นะคะที่หวานทำขึ้นมาก็เพราะว่าอยากทำขึ้นมาจริงๆนะคะอยากจะบอกทุกคนมากๆเลยว่าแบบให้ดูแลตัวเองก่อนอายุ30นะคะใครที่แบบอายุยังไม่ถึง30ก็สามารถเอาสิ่งนี้ไปปฏิบัติตามกันได้นะคะเพื่อที่จะมีผิวที่ดูอ่อนเยาว์ก่อนวัย30ค่ะสำหรับใครที่อายุ30แล้วนะคะแล้วมีวิธีการเคล็ดลับดีๆยังไงในการดูแลผิวยังไงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะเผื่อจะมาแชร์มาแลกเปลี่ยนไอเดียกันนะคะจะได้สวยไปด้วยกันค่ะวันนี้ไปขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย